ำหรับประชาคมอาเซียนวูดี้มองว่าแม้เราจะเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายแต่เป็นความหลากหลายที่ลงตัวครับประชาคมอาเซียนมีแผนแม่บทครับว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนคริสต์ศักราช2025ที่เน้นเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายในประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศเรายังมีความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับที่ทำให้เราค้าขายกันได้อย่างคล่องตัวมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงความเชื่อมโยงของประชาชนครับที่ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจร่วมมือกันได้มากขึ้นวูดี้เลยมองว่าเราต้องรักษาแล้วก็สานต่อสายสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเหล่านี้เอาไว้ให้เข้มแข็งและยั่งยืนครับเพื่อให้เราเป็นคนรุ่นนี้ที่จะส่งต่อความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อของประชาคมอาเซียนให้กับคนรุ่นหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาเซียนที่ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับสถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการรู้รอบเศรษฐกิจนะครับซึ่งจัดโดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้เราทั้ง3คนนะครับก็เตรียมข่าวที่เกิดขึ้นรอบโลกนะครับมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนะครับวชิระพลบุญครับผมอัตรกรโกวิทย์ทองโสพลครับณัฐพรเริ่มกว่าคุณค่ะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นณัฐพรนะครับซึ่งเมื่อก่อนเคยมาแต่ว่าก็หายไปพักนึงเพราะว่าก็มีงานค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าวันนี้ก็มาอีกทีนะครับเพราะว่าคิดถึงคุณผู้ฟังนั่นเองครับผมวันนี้นะครับก็มีเรื่องนะครับของผมก็คือมีเรื่องที่สเปนนะครับตอนนี้เขาเริ่มใช้โซลาร์เซลล์นะครับในสนามบินมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นที่เวียดนามนะครับตอนนี้เขาได้แก้ไขกฎหมายการลงทุนและวิสาหกิจครับแล้วก็มีเรื่องของฉงชิ่งนะครับเป็นสรุปเศรษฐกิจของมหานครฉงชิ่งปี2561นะครับแล้วก็เป้าหมายในปี2562นะครับพี่เมย์มีเรื่องอะไรครับของเมย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวที่ของเมียนมานะคะเป็นโอกาสของไทยที่ใช้เชื่อมโยงจีนและอินเดียค่ะครับผมวันนี้ก็มีทั้งเอเชียทั้งยุโรปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเปนกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสเปนนะครับก็เป็นถือเป็นประเทศหนึ่งนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความห่วงใยกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันเกิดขึ้นรอบโลกนะครับก็เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขนะครับอย่างสเปนเองนะครับเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบริษัทอาเอน่านะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสเปนที่ดูแลสนามบินก็คล้ายๆกับทออทของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมก็ดูแลจัดการสนามบินในประเทศสเปนนะครับ46แห่งนะครับก็ได้อนุมัติแผนนะครับในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับในสนามบินนะครับให้ได้ร้อยละ70ของสนามบินทั้งหมดนะครับภายในปี2569ก็คืออีกประมาณ7-8 ปีข้างหน้านะครับคราวนี้คือแผนดังกล่าวนะครับก็ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศสเปนนะครับที่จะต้องการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับรวมไปถึงเป็นแนวทางในการดำเนินการของ EU นะครับที่เน้นสร้างความเป็นกลางด้านคาร์บอนนะครับภายในปี2573นั่นเองนะครับบริษัทอาเอน่านะครับตั้งเป้าผลิตนะครับตั้งเป้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสนามบินกว่า20แห่งนะครับในประเทศสเปนนะครับโดยจะใช้งบประมาณนะครับ250ล้านยูโรนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับตามแผนเนี่ยก็จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของสนามบินนะครับได้ถึงร้อยละ70นะครับของค่าไฟฟ้านะครับที่ใช้จ่ายอยู่นะครับในแต่ละปีซึ่งสูงถึง75ล้านยูโรทีเดียวเลยนะครับ
แล้วก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้ถึง 167,000 ตันหรือว่าร้อยละ40นะครับในปี2568นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับคือการลดค่าไฟฟ้าของ IANA นะครับจะเป็นผลดีต่ ต่อการคำนวณอัตราภาษีสนามบินนะครับในอัตราที่ถูกลงนะครับผมก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปสเปนแล้วก็จ่ายค่าภาษีสนามบินน้อยลงตัวก็ถูกลงนั่นเองนะครับผู้โดยสารนะครับสามารถเดินทางนะครับโดยใช้สนามบินที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างเช่นก็คือราคาบัตรโดยสารนะครับเครื่องบินนะครับก็จะลดลงนะครับผมนอกจากนี้การนำโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาจะทำให้IANAนะครับกลายเป็นผู้นำของยุโรปนะครับในด้านการผลิตพลังงานทดแทนในสนามบินนะครับโดยจะสามารถผลิตนะครับไฟฟ้าได้ถึง650กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะทำให้สนามบินหลักของประเทศทั้ง2แห่งนะครับได้แก่สนามบินอัลโดโฟนะครับซัวเรสมาดริดบาราคัสนะครับในกรุงสเปนนะครับแล้วก็สนามบินบาร์เซโลนาเอลเปรสนะครับในสนามในนครบาร์เซโลนานะครับก็จะบรรลุค่าความเป็นกลางด้านคาร์บอนนะครับเช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีแผนติดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับบนพื้นที่22เฮกเตอร์นะครับแล้วก็จะเปิดประมูลนะครับให้สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังการผลิตนะครับ7.5 นะครับเมกะวัตต์นะครับเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือมีการประมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ประเทศไทยอาจจะนำมาใช้ได้นะครับเพราะว่าคืออย่างที่เราเห็นโปรตัวเครื่องบินนะครับลดค่าตั๋วแต่ค่าภาษีสนามบินไม่ได้ลดลงไปด้วยก็ยังมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าสมมติลดค่าภาษีสนามบินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางกันมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยได้นะครับใช่ครับมาถึงข่าวต่อไปกันบ้างนะครับเป็นข่าวของทางฉงชิ่งนะครับเป็นข่าวรายงานเศรษฐกิจของมหานครฉงชิ่งนะครับปี2561นะครับแล้วก็เป้าหมายในปี2562นะครับตามที่รายงานผลงานของรัฐบาลมหานครฉงชิ่งนะครับโดยนายถังเหลียงจื้อนะครับนายกเทศมนตรีมหานครฉงชิ่งนะครับได้กล่าวนะครับถึงผลการพัฒนาเศรษฐกิจของมหานครฉงชิ่งในปี2561นะครับแล้วก็เป้าหมายที่จะมีการพัฒนาในปี2562นะครับโดยกล่าวว่าเศรษฐกิจของฉงชิ่งโดยรวมนะครับของปี2561มีมูลค่า GDP นะครับอยู่ที่2,36,319 ล้านหยวนนะครับเติบโตขึ้นร้อยละ6นะครับแบ่งเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 อุตสาหกรรมการผลิตนะครับที่ขยายตัวร้อยละ3แล้วก็อุตสาหกรรมการบริการนะครับที่ขยายตัวร้อยละ 9.1 นะครับโดยการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของฉงชิ่งนะครับมีทั้งหมด6+1สาขานะครับก็คือมีสาขาที่1นะครับ Electronics Manufacturing นะครับสาขาที่2 Material นะครับสาขาที่3 Chemical and Medicine Manufacturing นะครับสาขาที่4ครับ Equipment Manufacturing สาขาที่5ครับ Consumer Goods แล้วก็สาขาที่6คือ Energy นะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับก็คือ Auto Manufacturing นะครับสาขานี้เป็นสาขาเดียวนะครับที่มีการลดลงนะครับของการเติบโตส่วน6สาขาแรกทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นทั้ง6สาขานะครับโดยรัฐบาลยังรายงานสภาวะเศรษฐกิจและสังคมอีกนะครับว่ามีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 4.7 นะครับมีเสถียรภาพด้านราคานะครับโดยดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ร้อยละ2นะครับแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตอยู่ที่ร้อยละ 2.1 นะครับก็ถือว่ามีเสถียรภาพทางการเงินนะครับแล้วก็มีระดับความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินอยู่ในระดับต่ำนะครับในด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับยอดมูลค่าการค้าการนำเข้าส่งออกนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 เลยนะครับแล้วก็ยอดมูลค่าการค้าด้านบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 ด้วยกันในขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศนะครับเติบโตที่ร้อยละ 43.8 นะครับแล้วก็มีมูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 นะครับผมในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของฉงชิ่งนะครับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็การเพิ่มอัตราการทำวิจัยแล้วก็พัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่ทางจีนเนี่ยคอยสนับสนุนมาอยู่เสมอนะครับก็คือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่อุตสาหกรรมอัจฉริยะนะครับเพิ่มขึ้น 19.2 นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ9นะครับมีสัดส่วนร้อยละ 1.95 ของ GDP ท้องถิ่นแล้วก็
รวมถึงนะครับมีการจดทะเบียนบริษัทหรือผู้ประกอบการในฉงชิ่งนะครับเพิ่มถึง 412,000 รายโดยมีการลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับที่ 12.8 นะครับแล้วก็ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะครับมีวิสาหกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในขณะที่รายได้ประชากรนะครับของทั้งชาวเมืองแล้วก็ชาวชนบทนะครับเพิ่มขึ้นทั้งคู่นะครับโดยชาวเมืองเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.4 แล้วก็ชาวชนบทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.1 นะครับส่วนในรายงานเป้าหมายของปี2562นะครับรัฐบาลมหานครฉงชิ่งนะครับได้ตั้งเป้าหมาย GDP ให้เติบโตเท่ากับปี2061นี้นะครับก็คือที่ร้อยละ6นะครับแล้วก็ให้ภาคการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ8นะครับแล้วก็รายได้ประชากรหลังหักภาษีโดยเฉลี่ยต่อคนให้เพิ่มขึ้นร้อยละ8เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับมามหานครฉงชิ่งนะครับมีภารกิจสำคัญของปี2562นะครับหลักๆก็จะมีทั้งหมด9ภารกิจด้วยกันนะครับภารกิจแรกก็คือภารกิจที่จะให้มีการพัฒนามหานครอย่างมีคุณภาพนะครับก็คือขจัดความยากจนแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้คนยากจนทั้งหมด 100,000 คนในทั้งหมด4อำเภอต้องหลุดจากสถานะความยากจนนะครับเป้าหมายที่2นะครับก็คือผลักดันให้เกิดการปฏิรูปนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมนะครับที่สำคัญรวมถึงปฏิรูปทางการเงินแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะครับเป้าหมายที่3ก็คือผลักดันให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้การผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลักดันให้มีการส่งเสริมการลงทุนกับต่างประเทศประการที่5ก็คือส่งเสริมแล้วก็ผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็มีวางแผนการก่อตั้งโครงสร้างโครงการเมืองวิทยาศาสตร์แห่งมหานครฉงชิ่งนะครับแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาที่ต่างประเทศนะครับเป้าหมายต่อไปเป้าหมายที่6นะครับเป็นเป้าหมายที่จะต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือนอกมณฑลนะครับก็คือจะเป็นทั้งมณฑลอื่นของจีนแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับโดยจะผลักดันให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวันเบลวันโรดนะครับแล้วก็พัฒนาเขตเศรษฐกิจฉางเจียงแล้วก็ยางสีเกียงนะครับแล้วก็ยังมีการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแล้วก็พัฒนาตัวเมืองรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของปี2062ของมหานครฉงชิ่งนะครับทั้งนี้นะครับมีข้อสังเกตนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจของมหานครฉงชิ่งนะครับที่ชะลอตัวลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2560นะครับก็คือก่อนหน้านะครับได้มีการปรับตัวเพราะว่ามีการมีสภาวะความเสี่ยงที่จะมีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีผลมาจากการลดการลงทุนของทางภาครัฐนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเลขการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฉงชิ่งมาตลอดในช่วงหลายปีนะครับมีการผลิตลดลงถึง 117.3 นะครับก็คือว่ามีผลมาจากความต้องการซื้อภายในประเทศที่ลดลงอย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับสภาพตลาดที่มีความต้องการภายในลดลงนะครับก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลมหานครฉงชิ่งเองก็ตระหนักในข้อนี้ดีนะครับก็เลยทำให้ในปี2561นี้นะครับรัฐบาลได้มีนโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการให้มหานครฉงชิ่งหลุดพ้นจากภาพของการรับจ้างผลิตหรือว่าการผลิตที่ขาดนวัตกรรมนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลตระหนักนะครับว่าการพัฒนาบุคลากรก็ถือเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่มองข้ามไม่ได้นะครับที่จะทำให้การปฏิรูปโครงสร้างของอุตสาหกรรมของมหานครฉงชิ่งสามารถสำเร็จตามเป้าหมายนะครับทางนี้นะครับมหานครฉงชิ่งก็ยังพยายามสร้างความเป็นผู้นำด้านการเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศต่างๆนะครับรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันนะครับเพราะว่ามีมณฑลทั้ง8มณฑลทางภาคตะวันตกนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือมหานครฉงชิ่งได้นะครับก็คือมีมณฑลกวางซีนะครับกุ้ยโจกันซูซิงไห่ยูนนานซินเกียงเสฉวนแล้วก็หนิงเซียนะครับโดยทางมหานครฉงชิ่งนะครับจะร่วมมือกับสิงคโปร์แล้วก็สร้างทางเชื่อมทางทะเลและพื้นดินระหว่างประเทศขึ้นนะครับผ่านท่าเรือเป่ยไห่นะครับของเขตปกครองตนเองกวางซีนะครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมต่อทางภาคพื้นดินด้วยรถไฟและถนนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างมณฑลของจีนนะครับแล้วก็ภูมิภาคในเอเชียเนี่ยสามารถกระทำได้ใน7วันหรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นข่าวจากสถานกงสุลใหญ่นครฉงเฉิงตูครับผมครับก็ฉงชิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าสมมติการเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ของประเทศไทยมั้ยครับที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการส่งต่อไปยังทั่วโลกอีกก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไทยก็น่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าไปศึกษาความคืบหน้าทางเศรษฐกิจของ
โอเคครับต่อจากจีนนะครับมาที่เวียดนามนะครับใกล้ๆกันนะครับตอนนี้เวียดนามนะครับก็ได้แก้ไขกฎหมายนะครับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การวิสาหกิจแล้วนะครับโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนามนะครับก็ได้ออกร่างกฎหมายนะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายการลงทุนฉบับปี2014นะครับแล้วก็กฎหมายวิสาหกิจปี2014เช่นเดียวกันนะครับโดยกฎหมายทั้ง2ฉบับนะครับเป็นกรอบโครงสร้างทางกฎหมายหลักสำหรับการลงทุนของต่างชาติในเวียดนามนะครับแล้วก็มีในสำคัญต่อการขยายตัวของการลงทุนแล้วก็ธุรกิจของต่างชาติที่อยู่ในเวียดนามตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมานะครับโดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับก็อยู่ในระหว่างการขอรับข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยกระทรวงวางแผนแล้วก็การลงทุนของเวียดนามเนี่ยก็จะนำเสนอต่อรัฐบาลเวียดนามต่อไปนะครับจากนั้นรัฐบาลเวียดนามนะครับก็จะนำเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่7นะครับในเดือนพฤษภาคมปีนี้นั่นเองนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าตัวอย่างข้อกฎหมายที่มันยกเลิกแล้วก็ลดขั้นตอนของการดำเนินงานลงไปเนี่ยผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในเวียดนามนะครับต้องรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับกฎหมายนี้นะครับจะยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ถาวรสัญชาตินะครับบัตรหมายเลขบัตรประชาชนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารระบุตัวตนนะครับตามกฎหมายของเจ้าของธุรกิจนะครับเอกชนหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ผู้แทนทางกฎหมายของธุรกิจสำหรับบริษัทจำกัดนะครับแล้วก็คือง่ายๆคือจะลดในเรื่องของเอกสารที่จะแสดงตัวคนที่ทำธุรกิจนั่นเองนะครับผมอย่างที่สองนะครับจะยกเลิกการใช้เอกสารในการจดทะเบียนธุรกิจเอกชนบางรายการนะครับอย่างเช่นเอกสารอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนนะครับหนังสือเดินทางรวมถึงเอกสารระบุตัวตนตามกฎหมายอื่นๆนะครับนอกจากจะลดการใช้เอกสารต่างๆลดการใช้บัตรแสดงตัวต่างๆแล้วก็ยังลดการใช้กระดาษด้วยนะครับนั่นเองนะครับผมอย่างที่3นะครับยกเลิกการจดทะเบียนการเพิ่มทุนการซื้อหุ้นการใช้เงินสมทบทุนนะครับของนักลงทุนต่างชาติในบางกรณียกเว้นการเพิ่มสัดส่วนทุนดำเนินการนะครับที่ต่ำกว่าร้อยละ51นะครับเป็นมากกว่าร้อยละ51นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มนะครับความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนต่างชาตินะครับในเรื่องของการซื้อทุนเข้าบริษัทนั่นเองนะครับก็จะทำให้สามารถระดมทุนจากต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างที่4นะครับย่นระยะเวลาในการเพิ่มเงินทุนดำเนินการเมื่อจัดตั้งธุรกิจนะครับจาก90วันเหลือเพียง36วันเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่5นะครับยกเลิกการรายงานการลงทุนประจำเดือนประจำไตรมาสแล้วก็ประจำปีนะครับก็สุดท้ายปลายปีก็ไม่ต้องมาแสดงเอกสารอะไรให้วุ่นวายแล้วครับก็ยกเลิกไปแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งละกันยกเลิกข้อกำหนดนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติแล้วก็ประสบการณ์ของผู้จัดการนะครับผู้จัดการใหญ่นะครับที่จะต้องสอดรับกับสาขาธุรกิจที่จะดำเนินการก็คือเรื่องของประสบการณ์ของผู้จัดการบริษัทนั้นเนี่ยก็ถือว่าเปิดกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเวียดนามนะครับที่อย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดฉบับเต็มนะครับจากเว็บไซต์ GoThailand ได้เลยครับครับผมค่ะต่อไปนะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกนั่นเองนะคะก็คือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในหลากหลายประเทศเลยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เริ่มมีการจัดตั้งด้วยแล้วอย่างเช่นในวันนี้ที่กำลังจะพูดถึงนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวนะคะก็จะเป็นโอกาสของไทยที่จะใช้เชื่อมโยงจีนกับอินเดียนั่นเองเรามาทำความรู้จักกับเจ้าผิวกันดีกว่าเจ้าผิวนะคะเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจเมืองนึงที่ตั้งอยู่ในรัฐยะไข่ของประเทศเมียนมานะคะที่และเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงการค้าสินค้าเกษตรกรรมระหว่างเมียนมาและอินเดียมาเป็นเวลานานเลยนะคะแล้วทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาเขาก็เล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองดังกล่าวจึงได้จัดตั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวขึ้นมา
ซึ่งเขตเศรษฐกิจนี้เนี่ยเป็นเขตที่3ของเมียนมาแล้วนะคะมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนโดยพื้นที่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญนั่นก็คือโครงการท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะโดยสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี้รัฐบาลเมียนมาและกลุ่มบริษัท CITIC Group ของจีนนะคะได้ลงนามความตกลงเรื่องท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วปี2561ที่ผ่านมานะคะโดยมีมูลค่าการก่อสร้าง 1,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในปัจจุบันเนี่ยเมียนมาเขาได้หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียมากขึ้นภายใต้นโยบาย Look East นะคะซึ่งรวมถึงการจัดรถโชว์ที่จีนและการจัดรถโชว์ของสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมาด้วยที่ญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์และไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐย่าไข่ด้วยโดยจะคำนึงเขามีความคำนึงว่าจะต้องสร้างสันติภาพและการพัฒนาจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเมียนมาจึงได้มุ่งหน้าขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวกับจีนนะคะโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงด้านเส้นทางคมนาคมแล้วก็ขนส่งระหว่างเมียนมา กับเครือข่ายในระดับภูมิภาคอย่างแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองครับผมค่ะรวมถึงโครงการ Belt and Road Initiative ด้วยนะคะโดยนักวิเคราะห์คาดการว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเจ้าผิวอย่างเต็มที่เนื่องจากจุดอ่อนเชิงยุทธศาสตร์ในทางออกทะเลเพียงด้านเดียวของจีนนะคะดังนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงไปยังเมืองเจ้าผิวก็จะถือเป็นการเปิดเส้นทางใหม่โดยไปจนถึงไปสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็ยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียในโครงการการาดานมัลติโมดัลทรานสิตทรานสปอร์ตโปรเจกต์อีกด้วยนะคะซึ่งจะเชื่อมโยงระบบการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบกระหว่างเมืองโกลกาตาและท่าเรือทางตะวันออกของอินเดียกับรัฐยะไข่นะคะซึ่งในภาพรวมแล้วเนี่ยทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานและการเสริมสร้างและการส่งเสริมสถานะของการเป็นเกตเวย์ของเมียนมาด้วยนะคะโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวเนี่ยถือเป็นโครงการที่เนื้อหอมอีกโครงการนึงนะคะที่ดึงดูดการมีส่วนร่วมการจากชาติมหาอำนาจทั้งจีนและอินเดียที่เข้ามาลงทุนในเขตนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยโครงการดังกล่าวก็ยังคงเปิดให้นักลงทุนชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาลงทุนแล้วก็เข้าไปค้นหาเพราะว่ายังมีศักยภาพอยู่อีกมากนะคะโดยเฉพาะการตั้งฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปที่สามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งของเขตนี้ได้นะคะโดยเมียนมาเนี่ยเขาได้ให้สิทธิพิเศษสำหรับรองรับการลงทุนเช่นการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าเครื่องจักรการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นะคะและการช่วยเหลือในการเช่าพื้นที่ตั้งโรงงานเป็นต้นซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เมียนมาที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงย่างกุ้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยหากผู้ประกอบการต้องการลงทุนหรือจะตั้งบริษัทในเมียนมาก็สามารถศึกษากฎระเบียบด้านการลงทุนได้จากเว็บไซต์ Globe Thailand นั่นเองนะคะครับผมเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งที่นอกจากเวียดนามเนี่ยก็มีเมียนมาที่มาแรงเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยติดตามไว้นะครับเพราะว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยอย่างล่าสุดก็เพิ่งเปิดสะพานมิตรภาพไปใช่ไหมครับไทยเมียนมานะครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับที่เราจะมีต่อไปอีกเรื่อยๆอีกนานๆนะครับก็อาจจะใช้เมียนมานะครับอย่างเช่นเจ้าผิวนะครับในการเชื่อมโยงใช่ครับไปยังจีนนะครับแล้วก็อินเดียได้ด้วยนะครับผมเคยไปเที่ยวเมียนมากันไหมครับสองคนเคยครับเป็นยังไงบ้างครับความทรงจำประสบการณ์นานมากแล้วไม่ใช่แบบในปัจจุบันแน่นอนเพราะว่าต้องเป็นระยะ 2-3 ปีก่อนอันนั้นคือตอนนั้นไปภูกามอ๋อเป็นไงครับไปก่อนที่เขาจะมีกฎระเบียบห้ามขึ้นจะดีครับOh. ที่เขามีกฎระเบียบล่าสุดว่าห้ามขึ้นเจดีย์เพราะว่า
ขากลัวพังอะไรอย่างนี้แล้วก็จะอนุรักษ์ไว้คือสมัยก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเจดีย์ไปปีนดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยแต่ตอนนี้คือขึ้นไม่ได้แล้ว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับ ถือว่าเรามาช้าไปเราไม่เคยไปภูการเลยนะครับแล้วเราก็ไม่เคยไปภูการเหมือนกันแต่เคยอยากไปแต่ว่าเคยไปแค่ฝั่งทะเลแถวเมียนมาเฉยๆยังไม่ได้ขึ้นเคยขึ้นฝั่งมันเริ่มเป็นยังไงไปแค่ทะเลเดี๋ยวนี้พิมมาเขาก็เริ่มเปิดแล้วนะคะเรื่องการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแบบส่งเสริมแล้วก็มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเปิดแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นพวกสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งก็จะเพื่อเนาะเขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการลงทุนต่างๆค่ะจะดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นช่องทางของนักลงทุนไทยอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากพอสมควรเพราะว่าปิดประเทศมานานแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือเฟือสมบูรณ์มากๆนะครับใช่ครับพอดีนึกถึงข่าวเรื่องการลงทุนเมื่อกี้พูดถึงลุงน่าจะได้ข่าวกันคุณผู้ฟังด้วยเช่นกันนะครับที่สิงคโปร์นะครับเขาระดมทุนนะครับให้นักลงทุนเนี่ยโดยการออกเงินกู้เป็นเงินบาทไทยเพื่อเข้าไปลงทุนในเมียนมาด้วยใช่ไหมครับน่าจะเคยคุ้นๆกับข่าวนี้ก็คือผมถือว่าบริษัทเมียนมาเนี่ยก็ถือว่ามีความใกล้ชิดแล้วก็มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับนักลงทุนไทยที่รู้นะครับศักยภาพของเมียนมาเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปหรือว่าน้ำที่เราดื่มหรือแม้กระทั่งอาหารที่เรารับประทานค่ะสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่อาเซียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกลไกความร่วมมือระดับรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนไปด้วยกันค่ะชลิมองว่าทุกคนเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาเป็นพลังในการที่จะส่งต่อความคิดแล้วก็ลงมือทำในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เรามั่นใจนะคะว่าคนรุ่นนี้สามารถส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหน้าทั้งภูมิภาคอาเซียนได้ค่ะทุกคนสามารถมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันได้นะคะ